ได้อำนาจควบคุมตั้งแต่ครั้งแรกที่ซื้อหรือว่าจะมีบอกไม่ได้แล้วค่ะอันนี้น้อยแล้ว ถ้าบอกไปมันคือไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรแล้วใช่ไหมคะมันก็เป็นไปได้ถ้าอันนี้คืออย่างหนึ่งอันที่สองที่เป็นไปได้ก็คือถ้าต้นปีไม่อะไรคะไม่ใช้ต้นปีตรงนี้เป็นระหว่างปีตรงนี้ระหว่างปีได้ไหมได้หรือถ้าตรงนี้ระหว่างปีตรงนี้ต้นปีได้ไหมได้กลับไปกลับมาได้อยู่แล้วระหว่างปีไม่เท่าไหร่แต่หมายว่าถ้าซื้อครั้งแรกแค่20แล้วก็มีเหลือต่างครูบอกว่าไงคะครูบอกคุณว่าไงต้องมีทยอยซื้อหุ้นแทบจะบอกข้อสอบเลยเวลาตัดออกด้วยนะคะถามครูจนครูงงอ่ะครูบอกอุ้ยบอกอย่างนี้แล้วจะเอาอะไรอีกอะเนี่ยที่จริงอ่ะถ้าต้องมีทั้งซื้อทั้งขายอ่ะจะสนุกจริงมีเวลาครูก็ตกใจนะว่าคุณจะสอบแล้วมีเวลาคิดมากกว่านี้จะส่วนใหญ่ถ้าไม่ขับรถนะฮะเวลานั่งไปอ่ะจะก็จะคิดข้อสอบไปได้สบายมีคนขับรถให้นั่งอย่างเงี้ยเพราะแต่ก่อนไม่ขับรถไม่เป็นนะฮะก็ใช้บริการรถมหาลัยเวลานั่งรถกลับบ้านเนี่ยมันเป็นชั่วโมงนะใกล้ออกข้อสอบเนี่ยคิดทุกวันเลยอันนี้แล้วก็กลับไปก็จดไว้เดี๋ยววันนึงได้กระอะไรเงี้ยแล้วก็มารวมแต่เวลาขับรถเองมันไม่ค่อยได้แล้วไม่ได้ไม่ใช่อะไรหลับเคยหลับอาจารย์คะเวลาจะลงปรับปรุงแล้วก็ตัดบัญชีนี่ชื่อแบบที่อาจารย์เรียกบ่อยๆอาจารย์จะบอกว่าปรับคอร์สเป็นอีควิตี้ได้เลยค่ะไม่ต้องเขียนภาษาไทยยาวๆไม่ต้องแต่ต้องปรับณวันต้นปีใช่ไหมคะที่ครูเน้นคือวันต้นปีแล้วก็คุณใช้คำว่า cost equity ไม่ต้องราคาทุนวิธีส่วนได้เสียได้เลยค่ะเพราะว่าครูบอกแล้วว่าสิ่งสำคัญคือตัวงบไม่ให้ใช้ตัวย่อแต่ไอ้ที่รายการตัดอยู่ในไหนคะจริงๆแล้วทำในกระดาษทำการกระดาษทำการคืองบไหมไม่ใช่กระดาษทำการคือกระดาษทดนะคะที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยกระดาษทำการเนี่ยเราต้องการอะไรช่องสุดท้ายทางด้านขวามือช่องงบรวมอะเอามาจัดทำงบกำไรขาดทุนรวมงบแสดงฐานะการเงินรวมเท่านั้นแต่มันมีกรรมวิธีว่าก่อนจะได้ตัวนี้ทำอย่างไรโอเคบทที่7ชุดที่2ค่ะที่สรุปจบนะบทที่6บทที่7นะคะก็คือจริงๆมันจะมีเขาใช้คำว่าอะไรคะการทำงบการเงินรวมสำหรับอะไรคะบริษัทในกลุ่มกิจการอันนี้ถ้าคำว่าบริษัทในกลุ่มกิจการนะคะถ้าบริษัทย่อยบริษัทเดียวก็เรียนกันมาแล้วตั้งแต่บทที่2จนถึงบทที่6มีบริษัทย่อยบริษัทเดียวแต่ถ้าคุณเรียนแบบฝึกหัดมันจะมีบริษัทย่อย2บริษัทก็มีใช่ไหมในบางบทมีนะคะทีนี้ถ้ามันมีมากกว่า1นะคะบริษัทย่อยมีมากกว่า1นั้นมันเกิดจากอะไรใหญ่ซื้อหุ้นย่อยโดยตรงหรือเปล่าหรือเป็นใหญ่กับย่อยโดยผ่านคนอื่นถูกไหมคะก็จะมีการถือหุ้นบริษัทนะคะในกลุ่มกิจการแต่เดิมเขาใช้คำว่าบริษัทในเครือนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เขาใช้คำว่าบริษัทในกลุ่มกิจการก็จะมีถือหุ้นทางตรงกับถือหุ้นทางอ้อม
เห็นไหมการถือหุ้นทางตรงก็คือกรณีมีบริษัทย่อยหลายๆบริษัทแล้วบริษัทใหญ่ไปซื้อหุ้นของบริษัทย่อยนั้นโดยตรงจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทนั้นนะคะไม่ใช่หุ้นที่ออกจำหน่ายเพิ่มนะโอเคไหมเข้าใจนะคะนั่นก็หมายความว่ายกตัวอย่าง A ถือหุ้น B ถือหุ้น C ถือหุ้น D ชั้นเดียวชั้นเดียวอันนี้เรียกว่าติดทางตรงนะคะเวลาเราทำงบรวมเราก็ต้องในต้องเอาเวลาทำงบรวมอย่างนี้มีบริษัทย่อย3บริษัททำไงคะต้องเอางบของ A B C D มาถูกไหมคะแล้วก็ตัดเงินลงทุนใน B ให้หมดไปตัดเงินลงทุนใน C ให้หมดไปตัดเงินลงทุน D ให้หมดไปมันมีผลต่างมีอะไรก็แล้วแต่ทำปีที่ซื้อหรือปีต่อมาหรือวันซื้อหุ้นอะไรแล้วแต่ซึ่งถ้ามี3บริษัททำกี่ครั้ง3ใช่ป่ะถ้ามี4ก็ทำ4ทีนี้อันนี้ไม่ออกก็คือมันเน้นตรงนี้ถือหุ้นทางอ้อมถือหุ้นหลายระดับหมายความว่าไง A ถือหุ้น B B ถือหุ้น C ลดหลั่นกันออกมาไม่มีการถือหุ้นย้อนกลับหลายระดับโอเคไหมอ่ะทีนี้ถ้าบอกว่าตรงนี้80ตรงนี้70ทั้ง NCI ตรงนี้ในนี้เราจะเขียนด้วยว่า NCI คือกี่เปอร์เซ็นต์20ตัวนี้ NCI คือ30โอเคไม่มีการถือย้อนกลับไม่มีบริษัทย่อยที่ถูกถือมากกว่า1ทางไล่ลงมาแต่ถ้าเป็นถือหุ้นร่วมกันเขาบอกว่ามีบริษัท1ถูกถือมากกว่า1ย่อยบริษัท1ถูกถือมากกว่า1เช่นตามรูปนะคะผู้เขียนไหนก็ได้นะคะตามรูปมันจะเป็นไง ที่ในหนังสืออันนี้คือนี่1 2 3อันนี้คือ1อันนี้คือ2แล้วมีถือหุ้น4แสดงว่าคนที่ถือถูกถือหุ้นมากกว่า1คือ4งั้นถ้าครูบอกว่าตรงนี้80ตรงนี้70ตรงนี้15งั้นตัวนี้ NCI คือเท่าไหร่20ส่วน C NCI คือเท่าไหร่15เพราะมีมา2ทางโอเคโอเคนะคะอันนี้ถ้าครูบอกใหม่ว่าเขียนตามคำบอกอะครูบอกว่า A ถือหุ้น B และ A ถือหุ้น B 90% A ถือหุ้น B 90โทษทีขออภัยA ถือหุ้น B 90 B ถือหุ้น C นะคะ70 B ถือหุ้น C 70และ A ถือหุ้น C สมมติอันนี้ X 1อันนี้ x 2อันนี้ x 3และ a ถือหุ้น c นะคะ a ถือหุ้น c 15 a ถือหุ้น c ก็มาเขียนอย่างนี้ถูกไหมถ้ารูปเป็นอย่างนี้ได้ไหมเหมือนจะไหมเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่เท่าแต่รูปก็คือ a ถือ b กับ c แล้ว B ไปถึง C ใช่ป่ะเหมือนกันแต่ความหมายมันไม่เหมือนเพราะว่าถ้าอย่างนี้นะคะปี X 1ปี X 2อันนี้ปี X 3ถ้าสมมุติอันนี้ซื้อระหว่างปีได้ไหม
ได้เพราะบทที่6เรียนมาแล้วซื้อต้นปีได้ไหมได้ดูนะคะ A ถ้าบอกว่า A ซื้อหุ้น B ปี X1 นะคะอันนี้คือ X1 B ซื้อหุ้น C คือ X2 ทั้งปี X1 จะเป็นระดับเดียวซื้อโดยตรงพอปี X2 เป็นทางอ้อมเป็นอะไรคะหลายระดับใช่ป่ะพอปี X3 เป็นอะไรคะเป็นถือหุ้นร่วมกันเห็นไหมคะมันเปลี่ยนไปก็จะเอาแค่ปีไหนเอาปี X1 ปี X2 หรือปี X3 ทำงบถ้าทำปี X3 ก็เป็นร่วมถ้าทำปี X2 ก็เป็นหลายระดับคราวนี้ถ้าเป็นรูปแบบที่ครูว่าอันนี้นะคะหมายความว่าเขาบอกว่าปี X1A ถือหุ้น B 80และ C 70% C แล้วก็ B X 3ใช่ไหมคะสมมุติ X 3 B ถือหุ้น C 15ทั้งถ้าเราเขียนรูปก็คือ Aถือหุ้นอะไรคะ B กับ C ใช่ไหมคะ80กับ70อันนี้คือปีอะไรคะปี X1 นี่ปี X1 ส่วนตรงนี้มานี่เป็นอะไรคะ X3 เท่าไหร่คะ15ทั้งตรงนี้ NCI ก็จะเป็น15อันนี้ก็จะเป็น20อันนี้คือปีอะไรคะที่ครูเขียนตรงนี้ทั้งหมดคือปีที่ครูเขียนทั้งหมดคือ X3 เป็นถือร่วมกันแต่ถ้า X1 X2 เป็นถือโดยตรงถูกไหมคะมันไม่เหมือนกันเห็นไหมคะคำพูดการมาก่อนมาหลังมันทำให้รูปแบบการถือเปลี่ยนโอเคต่อมานะคะเพราะฉะนั้นการถือหลายระดับกับถือหุ้นร่วมกันนะคะคือ1กับ2อันนี้รวมทั้ง3ด้วยเดี๋ยวก่อน1กับ2มีบริษัทย่อยบริษัทเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องมีอย่างน้อย2โอเคนะขอบคุณค่ะต่อมามาดูต่อถ้าถือหุ้นซึ่งกันและกันคือมีการถือหุ้นย้อนกลับก็คือ A มีบริษัทย่อยคือ B การถือหุ้นย้อนกลับคือย้อนระหว่างใหญ่กับย่อยหรือย้อนระหว่างย่อยกับย่อยถ้าถือหุ้นซึ่งกันและกันระหว่างใหญ่กับย่อยก็คืออันนี้แล้วก็ย้อนก็คือ B ไปถือหุ้น A ถูกไหมคะซึ่งกันและกันแต่ถ้าถือหุ้นย้อนกลับซึ่งกันและกันระหว่างย่อยกับย่อยแสดงว่าย่อยต้องมีมากกว่า1ค่ะไม่อย่างนั้นมันย่อยกับย่อยไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้คือถือหุ้นซึ่งกันและกันระหว่างย่อยกับย่อยอันนี้คือระหว่างใหญ่กับย่อยถ้าอันนี้ครูว่าน่าสาอาจจะคุ้นก็คือต้นทุนเรียงไปแล้วใช่ไหมผ่านไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะพิชกนิษฐ์มีคนบอกพิชกนิษฐ์ก็คือการปันส่วนต้นทุนแผนกบริการใช่ไหมคะที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตใช่ไหมคะที่มันมี3วิธีโดยตรงแล้วก็เป็นสเต็กใช่ไหมคะสเต็กแล้วก็เนี่ย algebraic
อัลจิเบร์อีกใช่ไหมคะเป็นต่อวิธีพิชคณิตนะอันนี้แหละเราใช้ตัววิธีพิชคณิตมาซึ่งตรงนี้สิ่งสำคัญก็คือตั้งสมการถ้าตั้งผิดก็สวัสดีคือผิดเลยถูกไหมคะสำคัญที่ตั้งสมการเวลาตั้งสมการอันนี้ก็จะหาค่าอะไรคะว่าค่าตรงนี้คืออะไรค่าตรงนี้คืออะไรก็ได้2ตัวนี้มามีกี่สมการ2ตัวนี้ถ้าเราตั้งค่าเฉพาะตัวนี้ก็มีกี่สมการ2แต่เวลาหางบรวมเวลาหางบรวมเราต้องหาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะก็เท่ากับว่าตัวนี้ได้รวม4มาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาว่าส่วนที่เป็นของงบรวมเท่าไหร่ก็ตัวนี้คูณค่าตัวที่ได้รวม4มาแล้วตรงนี้ก็จบเลยไม่ต้องขยอยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ที่เราจะเน้นบทนี้ก็คือเขียนภาพคำนวณกำไรสุทธิรวมแล้วก็ MCI ทีนี้เขียนภาพเนี่ยทุกอันได้คำนวณกำไรสุทธิรวมและ MCI เนี่ยก็คือ1กับ2ส่วน3เนี่ยจะมีปัญหาบางคนแก้สมการไม่ได้อะไร วิชาบัญชีจะมาพิชคณิตบางคนจบโดยเฉพาะปริญญาตรีนะคะจบพาณิชย์น่ะเรียนปวช.ปวส.มาบางทีคณิตศาสตร์ไม่แข็งแรงมากๆเลยแล้วไปออกอย่างนั้นน่ะนักศึกษาตายเราก็เลยคุณตั้งสมการได้คุณให้คนอื่นเขาแก้ได้ก็อันนี้ก็เน้นแค่ว่าตั้งสมการให้ถูกนะคะมันก็ช่วยได้ไปไม่ต้องไปถึงท่านโซหาค่าออกมาโอเคไหมคะคือตั้งสมการได้ก็คิดว่าน่าจะได้แหละแล้วก็ถ้าถามก็อาจจะถามว่าค่าตัวนี้หาได้จากอะไรยังไงแล้วแต่ถ้าเป็น1กับ2เนี่ยเราสามารถให้ทำได้ทั้งหมดโอเคนะคราวนี้เราก็ดูเอกสารชนิดหนึ่งแล้วก็ดูแบบหัดเพิ่มเติมตอนนี้สองโมงแล้วกรณีถ้าตั้งสมการนะคะซึ่งกันและกันให้ A เป็นตามเกณฑ์งบรวมแล้วก็ B เป็นกำไรสุทธิหลังปรับปรุงตามเกณฑ์งบรวมนะคะ A ก็จะเท่ากับกำไรของ A บวก 0.15 B .90 B นะส่วน B ก็จะเท่ากับกำไรตามเกณฑ์งบรวมก็คือรายการตัดกำไรอะไรระหว่างกันแล้วก็บวกด้วย 0.15 A กำไรสุทธิรวมก็คือตัวนี้ 85% หน้า 7-23 ค่ะโอเคไหมคะครูขออธิบายตรงนี้เพราะแค่สมการเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปตัวอื่นแล้วเนี่ยค่ะกำไรตามเกณฑ์งบรวมก็ต้องถ้าให้กำไรสุทธิมาก็ต้องหักรายได้เงินสำรองออกไปใช่ไหมคะนะคะต่อมาถ้าเป็นหน้าถือหุ้นซึ่งกันและกันขออภัยค่ะเอาหน้านี้นะคะหน้าที่3ไปแล้วจริงๆแล้วต้องใช้อันนี้นะคะถ้าซื้อหุ้นคืนมามันจะเป็นแสดงงบรวมตามวิธีราคาทุนซึ่งมันไม่ใช่นะคะไอ้ที่เป็นวิธีอะไรอะ treasury stock ไม่ใช่นะคะไม่ได้ใช้หน้า22นะใช้อันนี้นะคะเพิ่งไปอ่านเจอตัวนี้คือการทำโดยถือว่าใช้ให้ออก equity ในงบรวมแต่ถ้าใช้ตรงนี้มันเป็นการออกราคาทุนในงบรวมแต่ในงบรวมเราใช้ equity เพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตามทฤษฎีมีวิธีหนึ่งนะคะ
คะบริษัทย่อยถือหุ้นซึ่งกันและกันอยู่หน้า37นะคะก็คือต้องมาตั้งสมการตรงนี้ถูกไหมคะระหว่าง B กับ C หน้า37นะคะแล้วก็การตั้งสมการนะคะเราก็หากำไรหลังปรับปรุงเราไม่มีรายการกำไรระหว่างกันเลยเพราะฉะนั้นกำไรตามเกณฑ์งบรวมต้องไม่รวมรายได้เงินปันผลของแต่ละคนถูกไหมคะเสร็จแล้วก็มาตั้งนะคะ A คือ 71,900 ตัวนี้คุณไม่คิดก็ได้นะคะหน้า39ถ้าคุณไม่มีตัวนี้ก็ได้คุณบอกว่าคุณหาระหว่าง B กับ C ใช่ไหมคะ B คือ 55,200บวก 0.84 แล้ว C ก็คือ 39,500 บวก 0.5 B ถูกไหมฮะอันนี้เท่ากับกี่สมการ2สมการมี B กับ C งั้นหาค่า B ค่า C ออกมาได้ไหมได้เอาแค่2อันนี้พอหาค่า B ค่า C ได้ค่า A คืออันนี้ของ B ก็มาคิดแค่นั้นเองเวลาโซลค่าหาแค่ตัวนี้ B กับ C ระหว่าง B กับ C ถูกไหมคะเพราะมันถือหุ้นระหว่างกันเนี่ยมันระหว่าง B กับ C มันไม่ได้ถือระหว่างกันกับ A ถูกป่ะถูกไหมถูกเนี่ยค่ะมันถือหุ้นระหว่างกันระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ตั้งสมการระหว่างอะไรคะ B กับ C ถูกป่ะใช่ไหมไอ้ตรง A ไม่ต้องไปตั้งก็ได้โอเคไหมคะคราวนี้เราก็ย้อนกลับมาหน้าอะไรอันแรกก็คือหน้าใช้คำว่า father son grandson สมัยก่อนแต่อันนี้เฉยแล้วเฉยแล้วเขาใช้คำว่าหลายระดับอันนี้ตั้งแต่สมัยครูเรียนเขาใช้คำว่าการถือหุ้นการถือหุ้นหลายระดับหน้า6ค่ะหน้า6โอเคการถือหุ้นหลายระดับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า multi level นะคะ multi levelก็ยกตัวอย่างอันนี้ว่ากถือหุ้นขอ 80% ขอถือหุ้นขอ 70% เพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่เราจะเขียนว่าตรงนี้ต้องเอาตรงนี้เนาะว่าซื้อหุ้นเมื่อไหร่เขียนไว้ด้วยแล้วก็ NCI ว่าเป็นเท่าไหร่อันนี้คือส่วนประกอบของรูปที่สมบูรณ์จะเขียนลำที่ไว้ด้วยนะคะอันนี้กจะมีเงินลงทุนในขอขอจะมีเงินลงทุนในคอใช่ไหมคะสมุดกอจะมีเงินลงทุนในขอสมุดขอจะมีเงินลงทุนในคอถูกไหมเวลาตัดคุณก็ตัดต้องเอาตัวนี้ก่อนคอก่อนเสร็จแล้วค่อยมาตัดขอนะคะ
รายการตัดบัญชีทีนี้เรามาดูการคำนวณกำไรสุทธิรวมนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างคือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะให้แปลรูปให้บันทึกบัญชีให้คำนวณให้ปรับแล้วก็กระดาษทำการอันนี้ให้ทำไมคะกระดาษทำการให้ดูเองเขียนอย่างนี้คงรู้นะว่าคืออะไรไม่ต้องให้เขียนนะว่าไม่ออกเป็นการรู้กันนะโอเคโอเคไหมแล้วมันก็เหลือแค่อันนี้สี่เรื่องถูกไหมคะคราวนี้เราก็มาดูตัวอย่างเลยค่ะคือหน้าหน้าอันนี้คือวันที่1มกราคม x 3ก็ถือหุ้นขอ80นะคะผลต่างให้ผลต่างเกิดจากมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์ต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีอุปกรณ์สามารถใช้งานได้อีก4ปีณวันเดียวกันนี้ขอซื้อหุ้นคอ 70% อันนี้ก็คือ1มกราคม X3 ขอซื้อหุ้นคอเท่าไหร่คะ 70% งั้น NCI ตรงนี้30อันนี้20การบันทึกบัญชีกก็บันทึกซื้อราคาเท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วก็กต้องรับส่วนแบ่งรับเงินปันผลจากขอนะคะเงินปันผลนะคะขอจ่ายปันผลอันนี้คอต้องได้เอกกต้องได้จากขอต้องดูตัวนี้นะคะกถูกไหมคะได้จากขอคือ 80% ของ 80,000ส่วนขอถือหุ้นคอเท่าไหร่คะ70ขอถือหุ้นคอต้องดูจากตัวนี้ขอต้องดูจากตัวนี้รายได้เงินปันผลถูกนะคือเท่าไหร่ 70% ของ40,000 40,000ได้ 28,000 ส่วนกเวลาหารายได้เงินปันผลต้องดูจากตัวนี้เข้าใจนะคะไม่ใช่ไปดูของตัวเองนะโอเคนะต่อมาค่ะเขาให้คำนวณกำไรสุทธิรวมปี X3 พอคำนวณกำไรสุทธิรวมต้องดูหน้า5กับหน้า8นะคะโจทย์อยู่หน้า5ก็คืออะไรคะกำไรสุทธิตามบัญชีให้มาคือ 224,000แสน 48,000 แล้วก็ 60,000 เอามาตั้งโอเคหากรายได้เงินปันผลของขอในสมุดของในไม่ใช่ในสมุดในรายการช่องก่อถูกไหมคะหากอะไรคะรายได้เงินปันผลจากขอในช่องขอโอเคไหมเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าขอซื้อหุ้นคอเนี่ยในราคาเท่ากับบุ๊กแต่ก็ซื้อหุ้นขอมีผลต่างนะคะงั้นก็ต้องมาดูส่วนของผู้ถือหุ้นของขอเมื่อวันที่1มกราคมคือวันที่ซื้อหุ้นกันขอคือ440,000ซื้อกี่เปอร์เซ็นต์ 80% เพราะฉะนั้นบุ๊กแวลูของเงินลงทุนในขอใช่ไหมคะของกใช่ป่ะคะก็คือเท่าไหร่คะ 80% ของ440,000ได้ 352,000 ถูกไหมคะแต่คอสคือเท่าไหร่คอสคือ 350,000
คอสเท่ากับ 350,000 เพราะฉะนั้นเป็นไงคะคอสต่ำกว่าใช่ไหมคะต่ำกว่าบุ๊กอยู่ 2,000 ต้องปรับอะไรคะปรับเพิ่มหรือลดปรับลดอุปกรณ์เมื่อปรับลดอุปกรณ์ก็ต้องปรับลดอะไรคะค่าเสื่อมปรับลดค่าเสื่อมราคาปีละเท่าไหร่4ปีปีละ 2,000 หาร5ได้หาร4โทษทีค่ะได้ได้500มันต้องคูณ180คูณ180ไหมเห็นไหมคะไม่ได้ต้อง 3.8 ถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันคือผลต่างแล้วเราซื้อ 80% เพราะฉะนั้นเวลาปรับมันต้องปรับ 100% ทั้งปรับค่าเสื่อมปรับลดอุปกรณ์เท่าไหร่คะ 2,000 คูณ8คูณ100ส่วน80ใช่ไหมคะปรับลดอุปกรณ์เท่ากับ2,000คูณ100ส่วน80เท่ากับ2,500ทั้งปรับลดค่าเสื่อมปีละ 2,500 หาร 4ได้625โอเคพอได้อย่างนี้ปุ๊บเรามาดูนะคะเนี่ยค่ะปรับลดค่าเสื่อมกำไรต้องเพิ่มใครซื้อใครก่อซื้อขอแสดงว่าเป็นการปรับลดอุปกรณ์ของขอก็ต้องมาปรับลดค่าเสื่อมของขอก็ต้องมาบวกที่ขอไม่ใช่ขอไม่ใช่ก่อโอเคจัดลำดับดีๆนะถูกไหมคะได้กำไรตามเกณฑ์รวบรวมหลักการอันนี้มีอยู่ว่าให้หลักการในการแบ่งกำไรให้แบ่งจากตัวล่างสุดก่อนไล่ขึ้นไปท่านี้ก็ต้องแบ่งของคอก่อนแบ่งของคอมา 70% ให้ขอรวมกำไรของขอกับที่แบ่งมาแล้วว่าเป็น162625พอได้ตัวนี้แล้วค่อยแบ่งตัวที่รวมกำไรจากคอมาแล้วเนี่ยให้กอ80% ก็ได้130100เวลาแบ่งจากใครต้องหักคนนั้นออกแล้วมาเพิ่มคนที่ได้รับโอเคนะของส่วนที่เหลือของขอกับคอก็คืออะไรคะ NCI ค่ะโอเคไหมคะโอเคต่อมาค่ะหน้า8แล้วนะคะหน้า9เขาบอกว่ารายการตัดจะต้องตัดเป็น2ชุดก็ตัดของคอก่อนตัดของคอก่อนก็คือตัดเงินปันผลระหว่างขอกับคอก็คือ 28,000 หน้า9หน้า10